คือพี่พี่นาวิชยาดอนนี่คือนิทรรศการโหยสยามไทยประดิษฐ์เสนอโหยสยามไทยประดิษฐ์เอาเอาไทยจากคนจากแดนไทยนำมารวมใจสามัคคีทุกหมู่เหล่าพวกเราพร้อมพรั่งในแดนทองแบ่งดีคนทองไทยเข้าครองโหยสยามคืออะไรโหยสยามคือการพูดถึงประเทศไทยในอดีตในสมัยที่ยังชื่อว่าสยามแล้วก็เป็นสยามที่ยังอยู่ในระบบเก่าไทยประดิษฐ์นี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงนะฮะจากสยามเก่านะครับได้เปลี่ยนมาสู่ระบบใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนชื่อประเทศด้วยเป็นประเทศไทยยุคไทยใหม่ที่เต็มไปด้วยประดิษฐกรรมทางวัฒนธรรมแปลกๆใหม่ๆนะครับศิลปวัฒนธรรมนี่ก็ได้กลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างชาติไทยใหม่ภายใต้ระบบไทยใหม่เนี่ยนะครับนิทรรศการครั้งนี้จึงพูดถึงความเปลี่ยนแปลงครับยุคที่เป็นสยามแบบดั้งเดิมนะฮะเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคสมัยที่มันเป็นไทยใหม่คือไอ้เรื่องของประวัติศาสตร์ความทรงจำเนี่ยมันก็เป็นหัวเรื่องที่ผมสนใจมาเป็นเวลาสัก10ปีแล้วล่ะครับนะก็เริ่มตั้งแต่ประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะฮะพอมาถึงงานนี้นะครับหลังจากที่ก็ทำมาหลายชุดนะครับหลายช่วงของประวัติศาสตร์ต่างๆแล้วก็มาถึงจุดนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะลองมาหลักอยากจะลองมาย้ำนะฮะแล้วก็เน้นเฉพาะยุคสั้นๆสักประมาณ20ปีนะครับก็อยู่ในช่วงทศวรรษ2470ถึง2480นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นแผนระยะยาวครับว่าผมกำลังคิดว่าอยากจะทำนิทรรศการในลักษณะที่มันเป็นไตรภาคสยามไทยประดิษฐ์ก็คือภาคที่1 นะครับแล้วก็ในชุดแรกๆเลยเนี่ยที่บอกเป็นห้องเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยผมก็จะไปศึกษาแล้วก็พยายามจะเอาข้อเท็จจริงที่แบบถูกต้องที่สุดเท่าที่ผมรู้นะมานำเสนอไอ้ชุดนั้นเป็นชุดที่ให้คนรับบิ้งนะเอาเหมือนกับพิมพ์ประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองแต่ดังนั้นความถูกต้องแม่นยำเนี่ยก็เป็นเรื่องหลักเลยมาสำหรับนิทรรศการครั้งนี้ก็ยังมีลักษณะคล้ายๆเดิมๆแบบนั้นอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปหยิบเอาเนื้อเพลงปลุกใจนะครับในช่วง2480ซึ่งหลายๆเพลงคนยุคปัจจุบันก็ไม่รู้จักอีกต่อไปแล้วนะฮะแต่บางเพลงก็สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีนะฮะหรือว่าไอ้ข้อความบางอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคำประกาศคณะราษฎรนะฮะที่ประกาศเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475ผมก็เชื่อว่าก็เป็นข้อความที่น้อยคนนะที่จะเคยได้ยินหรือว่าเคยอ่านนะครับคนที่มาแล้วตั้งใจดูหน่อยนะครับใช้เวลากับมันหน่อยนะฮะแล้วก็พยายามจะอ่านบ้างบางท่อนอาจจะอ่านยากนะเพราะว่ามันถูกลบเบลอๆไปนะครับก็อาจจะแปลกใจกับประวัติศาสตร์บางหน้าที่ตัวเองอาจจะไม่เคยรู้เลยนะครับ